สามโอ้ยเก็บโทรศัพท์ได้เก็บโทรศัพท์ใครได้วะไม่เห็นเหรอว่ามีโทรศัพท์เห็นแล้วทำไมไม่หยิบอ้าวก็นึกว่าตัวเองจะหยิบเอาของภารกิจไงความว่องไวไปต่อไถ้าไม่อยากเซ็งก็อย่าทำโอ้ไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจะเซ็งมากไปกว่าเก่าต้องแสดงว่าชีวิตคือการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันก็คือว่าถ้าเคลื่อนไหวอยู่แต่ไม่เคลื่อนที่มันจะเป็นยังไงมันก็อยู่แนวอยู่กับที่เดี๋ยวที่ทำให้ร่างกายเป็นไงอ่อนแอก็ชีวิตเรามันก็เคลื่อนที่อยู่แล้วนี่แล้วทำไมยังบอกว่าอ่อนแออยู่อีกล่ะจอดนี่งงเอองงว่ะจอดนี่งงครับอยู่ตรงไหนครับพี่มันมีเบอร์เนี่ยครับถูกแน่แต่มันยังไม่อยากเพิ่มเหนื่อยใช่ไหมนิดหน่อยทำไมต้องเดินมาหาด้วยมาหานี่มาหาทางเดินไหมเมื่อวานดีกว่าไหมหรือวันนี้ดีกว่าวันนี้ดีกว่า
ถ้าเมื่อวานไม่ทดสอบเป็นไงวันนี้โหดอยแย่เนาะไม่รู้สมรรถภาพตัวเองที่หลังไม่ปิดวะบายวันนี้ทริปนี้บายบายเท่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะไม่สรุปหน่อยเหรอสรุปดีขึ้นค่ะดีกว่าเมื่อวานการเดินหรือการเปลี่ยนแปลงบริบทหลายๆแบบเดินกี่ท่าบ้างวันนี้วันนี้เดิน 3-4 ท่าเช่นแนวดิ่งกับแนวล่างแนวดิ่งโดยไม่จับราวบันไดสลับกันกับจับราวบันไดเดินไปเข้าห้องน้ำที่ไซม้าก็เดินกลับมาอีกฝากถนนหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นบันไดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้จบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ